ความผูกพันก็มาจากพี่เทพเนี่ยพี่เทพเป็นคนฝากน้องสาวไว้กับพี่เพลินแล้วก็พี่สกุลน้อยมาอยู่ตั้งแต่อายุ15ย่าง16ขวบแล้วด้วยความหวงของพี่เทพนี่แหละพี่สกุลทําห้องให้อยู่ที่บนบ้านแกเลยเป็นลูกรักลูกอะไรของเค้าตั้งแต่เล็กๆอ่ะนะเค้าก็บอกว่าเทพมันจะไม่ให้น้อยเป็นอะไรไปเลยต้องห่วงเพราะพี่เทพออกมาเป็นเด่นเหนือเทพด้วยตอนนั้นน่ะก็เลยเพราะพี่สกุลก็เลยดูแลมาตลอดถึงแกไม่ห่างแล้วก็แบบไหนอ่ะพี่สกุลน่ะแต่ได้ไปหาตู่แกบ่อยที่ตรงบ้านแกนะไปทำปีใหม่บ้างไปนู่นไปนี่อะไรบางหลายอย่างทำกับข้าวไว้อาจารย์บางอะไรบ้างก็ค่อนข้างจะไม่ลืมกันน่ะเนาะตั้งแต่พี่เทพเนี่ยแกอยู่ไกลอยู่ราชบุรีพี่พลก็คอยฝากถามดูแลไอ้เทพด้วยนะบอกพี่เทพแข็งแรงแล้วพี่ไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้เขาเล่นติ๊กตอกสบายเออจะได้นั่นแกยังหัวเราะอยู่เลยอ่ะไม่น่าเชื่อวงเพลินก็คือเป็นฐานที่เกิดของป๋าเลยตั้งแต่เต้นหางเครื่องตั้งแต่เลาะนักเป็นนักร้องเริ่มเป็นนักร้องแล้วก็สุดท้ายก็คือมาเป็นตลกนี่แหละก็อยู่กันมา9ปีมันมีความลึกซึ้งมากครับเพราะพี่เพลินเนี่ยก็เหมือนกับแบบเป็นครอบครัวเดียวกันมานานแล้วก็มันเหมือนกับเป็นชีวิตจิตใจของเราเลยพี่เพลินแกเหมือนกับแบบเป็นพี่ชายคนนึงที่ว่ายังไงอ่ะแกดีทุกอย่างอ่ะดีทุกอย่างใช่ทุกอย่างเลยไม่มีทิฏฐิเลยพี่เพลินแล้วแกเป็นคนที่อะไรอ่ะทำบ้าทำโมมากหัวหน้าเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติตัวอยู่ในสุดยอดอ่ะอยู่ในเขาเรียกภาพลักษณ์ที่ดีตลอดในศีลในธรรมไม่นั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนจะขึ้นเวทีไปถึงที่ทำงานปุ๊บก็ขึงเน็ตตีแบดกับลูกน้องในยุคที่ผมเข้าไปเนี่ยผมมีโอกาสได้เป็นสมาชิกเพลินเป็นสมาชิกรุ่นหลังที่อยู่ได้เดือนกว่าแล้วหัวหน้าก็ยุควงถึงต้องพ่อต้องลากมาตั้งชวนชื่นเนี่ยแล้วก็เราได้เห็นภาพลักษณ์ของหัวหน้าว่าเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในภาพลักษณ์ที่ดีมาตลอดอันนี้ต้องน่าชื่นชมมากก็ขอให้แกไปสู่สุขภูมิที่ดีๆแล้วกันนะครับผมพี่เพิ่มบำแดนนะครับผมรักแล้วก็รักเสมอครับผมเนี่ยไปตั้งแต่วันแรกที่พี่เพิ่มเสียมีอยู่4คนมีพี่สกุลมีพี่ศูนย์แล้วก็มีป้าแล้วก็มีน้อยไปที่ห้องดับจิตวันแรกที่เสียแล้วแบบปรากฏว่าพอท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้ถึงให้พิธีการเรียบร้อยก่อนแล้วก็มาวันนี้แล้วพี่กตกลเขาก็บอกว่านัดกันเดี๋ยวคุยกันอย่างนี้แล้วก็คุยเลยไม่ได้มากค่ะเพราะน้อยเองต่างหากที่เป็นนั่นแต่พี่สกุลยังแข็งแรงที่ห่วงพี่สกุลอย่างเดียวไม่ได้ห่วงคนอื่นห่วงพี่สกุลแกไม่ค่อยนั่นแต่ที่ไหนได้กับกายพี่สกุลแข็งแรงกว่าความผูกพันความผูกพันก็มาจากพี่เทพเนี่ยพี่เทพเป็นคนฝากน้องสาวไว้กับพี่เพลินแล้วก็พี่สกุลน้อยมาอยู่ตั้งแต่อายุ15ย่าง16ขวบแล้วด้วยความหวงของพี่เทพนี่แหละพี่สกุลทําห้องให้อยู่ที่บนบ้านแกเลยเป็นลูกรักลูกอะไรของเค้าตั้งแต่เล็กๆอ่ะนะเค้าก็บอกว่าเทพมันจะไม่ให้น้อยเป็นอะไรไปเลยต้องห่วงเพราะพี่เทพออกมาเป็นเด่นเหนือเทพด้วยตอนนั้นน่ะก็เลยเพราะพี่สกุลก็เลยดูแลมาตลอดถึงแกไม่ห่างแล้วก็แบบไหนอ่ะพี่สกุลน่ะค่ะโอ้พี่สกุลเนี่ยมีโรคประจำตัวแต่พี่เพลินเนี่ยมีโรคประจำตัวเล็กน้อยเองไม่คิดว่าจะล้มเร็วขนาดนี้แต่ถ้าถามพี่สกุลแล้วบอกน้อยพี่ตื่นมาได้ยินเสียงไอ้อะไรนะไอ้พานที่นั่งบนหน้าพระมันดังครุ่มมาพี่เดินมาบอกอ้าวแล้วไม่มีใครพยุงพี่เดินมาเห็นพี่เพลินว่าทำไมเขาไม่นั่นเลยแม่พี่ก็ไปสะกิดเขาก็ไม่ลุกถึงรู้ว่าท่านไปเลยของพี่เพลินน้อยก็ไม่ได้มีแต่แกบอกนะแต่เห็นแกแข็งแรงนะก็ไม่ได้ใส่ใจแต่นั่งไปหาตู่แกบ่อยที่ตรงบ้านแกนะไปทำปีใหม่บ้างไปนู่นไปนี่อะไรบางหลายอย่างทำกับข้าวไว้อาจารย์บางอะไรบ้างก็ค่อนข้างจะไม่ลืมกันนะเนาะตั้งแต่พี่เทพเนี่ยแกอยู่ไกลอยู่ราชบุรีพี่พลก็คอยฝากถามดูแลไอ้เทพด้วยนะบอกพี่เทพแข็งแรงแล้วพี่ไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้เขาเล่นติ๊กตอกสบายเออจะได้นั่นแกยังหัวเราะอยู่เลยอ่ะไม่น่าเชื่อต้องถามพี่เทพเนี่ยความผูกพันนี่ถ้าพูดตรงๆครับป๋าตั้งแต่หนุ่มๆเลยอ่ะวงเพลินก็คือเป็นฐานที่เกิดของป๋าเลยตั้งแต่เต้นหางเครื่องตั้งแต่เลาะนักเป็นนักร้องเริ่มเป็นนักร้องแล้วก็สุดท้ายก็คือมาเป็นตลกนี่แหละก็อยู่กันมา9ปี
มันมีความลึกซึ้งมากครับเพราะพี่เพลินเนี่ยก็เหมือนกับแบบเป็นครอบครัวเดียวกันมานานแล้วก็มันเหมือนกับเป็นชีวิตจิตใจของเราเลยนะครับก็มันไม่รู้จะพูดไงแล้วว่าแกได้ไปแล้วอ่ะถึงว่าก็ไม่คิดนะว่าแกต่อไปเนี่ยก็ไม่มีข่าวอะไรเลยไงว่าแกเจ็บป่วยหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะอยู่ๆมาเอ้าแกอยู่ๆมันก็ไปเฉยๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าถือว่าแกก็ไปดีแล้วกันแกไปดีไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องอะไรแกก็ไปของแกสบายๆนะทุกครั้งสุดท้ายเพราะว่าป๋าก็ไม่ค่อยได้เจอแกมานานแล้วอ่ะไม่ค่อยได้เจอแกมานานแล้วเพราะว่าตั้งแต่ออกมานู่นก็ไม่ค่อยได้นั่นเลยเพราะป๋าก็มาทางตลกของป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้เจอแกส่วนมากที่มีเพลงพูดอะไรมั่งก็ส่วนมากแกก็เอาคนอื่นเข้ามาแทนอะไรเงี้ยป๋าก็ไม่ค่อยได้ไปก็เลยห่างกันมาหลายปีเหมือนกันครั้งปฏิสัยตอนอยู่ด้วยกันป๋าเป็นยังไงบ้างครับปฏิสัยโอ้ยพี่เพลินแกเหมือนกับแบบเป็นพี่ชายคนนึงที่ว่ายังไงอ่ะแกดีทุกอย่างอ่ะทุกอย่างเลยไม่มีทิฏฐิเลยพี่เพลินแล้วแกเป็นคนที่อะไรทำบ้าทำโมมากพอถึงบ้านไงแกก็ต้องใส่ชุดขาวก่อนแล้วก่อนนอนก่อนอะไรเนี่ยแล้วก็เรื่องเสียหายอะไรเนี่ยพี่เพลินเนี่ยไม่มีเลยก็ไม่มีอ่ะไม่มีเลยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้อะไรเป็นหัวหน้าที่ดีมากเป็นหัวหน้าแล้วก็ดูแลลูกน้องดีมากมากฮะก็ถือว่าแกก็ใช้ได้เพราะว่าส่วนหน้าเวทีพี่เบิร์นเขารับผิดชอบหมดแต่พี่สกุลเนี่ยดูแลลูกน้องหมดเลยทั้งเป็นร้อยคนเลยอย่างนี้เลยทุกอย่างกฎก็ออกมาจากพี่สกุลแล้วก็พี่เพิร์นเนี่ยก็คนจะบอกพี่เพิร์นเฉยๆถึงเวลาก็ร้องเพลงแค่นั้นเองไม่มีอะไรพี่กุลเป็นคนจัดการอะไรนู่นอะไรเนี่ยพี่เพิร์นก็ส่วนมากก็จะร้องเพลงอย่างเดียวเป็นแดนเซอร์นี่ก็จากพี่สกุลนะคะเพราะตอนนั้นมัน15ขวบพี่เทพาไปสมัครใช่ไหมตอนนั้นขี้มูกเมื่อก็เต็มเนี่ยเขาไม่ให้สมัครพี่สกุลบอกปีหน้าค่อยเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บน้อยตัวเองต้องใส่สากกระเบือยันเรือรบเลยตั้งแต่นั้นมาแล้วก็หลังสุดท้ายตอนพี่เทพออกไปเป็นแดนเด็กเทพน้อยก็มาเล่นตลกเลยเล่นตลกมาว่าพี่จิ๋มเข้ามาดึงเข้ามาพี่แดนสีดาวมาอะไรนี่ดึงเข้ามาพอพี่เทพมาดูแล้วก็มาตอนหลังนี่ถึงดึงน้อยออกไปนอกตอนที่พี่เพลินหยุดแล้วพี่เทพมีเพลงพูดอะไรที่บันทึกเป็นเสียงก่อนนั้นจะมีตะแป้ฝันตะแป้ฝันนะเดี๋ยวมันพูดอยู่เพิ่มสมัยก่อนวันนี้ก็ดีใจด้วยมาเจอเพื่อนฝูงบ้างมาเจอรุ่นน้องบ้างทั้งหางเครื่องทั้งอะไรแต่ว่าแกจนหมดแล้วดูไม่ออกแล้วป๋าก็มันก็จำป๋าจะไปได้เหมือนกันแล้วก็ถือว่ามันของสิ่งที่มันอดีตแล้วนะมันเพิ่งมาเจอกันอย่างเงี้ยเราก็มีความตื้นปลื้มใจกันนะครับผมก็เพลงพูดยังหาคนไม่ได้เลยนะยังหาไม่ตัวไม่เจอนะดังจริงๆเนี่ยยังหาตัวไม่ได้ยังไม่มีเป็นเสน่ห์เพลงพูดแกเป็นคนแรกเลยนะที่เป็นร้องเพลงพูดเนี่ยแกเบิร์นแดงเป็นคนแรกเลยที่ได้ทำขึ้นมาพี่บันทึกเสียงเพลงเดียวเหรอเพลงตะแป้ฝันเพลงเดียวเหรอตอนนั้นก็มีพี่ป๋องพี่อะไรหลายเพลงที่พี่เพลินแต่งให้พี่ร้องเพลงอะไรนะของน้อยนี่เพลงอะไรนะที่พี่เพลินแต่งแล้วของน้อยนี่มีเพลงนึงที่พี่เพลินแต่งให้ร้องอะไรนะเชฟป่ะพี่สงขอสงขอสมัติภาพเขาเป็นพี่เพลินสั่งให้สงขอพี่สงขอเป็นคนแต่งให้ใช่พี่เพลงพี่สงขอได้แต่งให้พี่เพลินเยอะแยะเลยเยอะเลยข่าวสดๆนี่ก็ดังมากไม่ใช่เพลงนั้นเล่นงานรุ่นของตลาดเมืองใต้แม่ค้าไทยสวยแปลกนะมาเพลงพวกเขาสดๆพวกเบิร์กบัฟพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สักมังกรมายาวหมดเลยสิ่งที่จะฝากให้แฟนเพลงได้จดจำหัวหน้าไว้เพราะว่าหัวหน้าเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติตัวอยู่ในสุดยอดอยู่ในเขาเรียกภาพลักษณ์ที่ดีตลอดในศีลในธรรมไม่นั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนจะขึ้นเวทีไปถึงที่ทำงานปุ๊บก็ถึงเน็ตตีแบตกับลูกน้องในยุคที่ผมเข้าไปเนี่ยผมมีโอกาสได้เป็นสมาชิกเลยเป็นสมาชิกรุ่นหลังที่อยู่ได้เดือนกว่าแล้วหัวหน้าก็ยุบวงถึงต้องพ่อต้องลากมาตั้งชวนชื่นเนี่ยแล้วก็เราได้เห็นภาพลักษณ์ของหัวหน้าว่าเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในภาพลักษณ์ที่ดีมาตลอดอันนี้ต้องน่าชื่นชมมากไม่หน้าเวทีกับหลังเวทีเนี่ยเหมือนกันพี่สกุลกับพี่เพลินพรมแดนก็เป็นผู้สร้างผู้สมกันจริง
สามีดังและทะลุฟ้าร้องพงร้องเพลงแต่ไม่ยุ่งกับวงเลยไม่ทางนี้แต่ที่ทำให้พี่เพลินขึ้นชื่อมาเป็นแบบวงเพลินแดนที่หางคงหางเพื่อนเนี่ยคือพี่สกุลตลาโดยตรงที่ไปดูจากนอกมาอะไรมาคือพี่สกุลเลยนะเป็นอันแรกของประเทศไทยที่เริ่มต้นพี่น้อยเข้ากันในยุคนั้นพี่น้อยอายุ1615ใช่มั้ยนี่ยังแพ้พี่น้อย3ปีเพราะว่าเข้าไปตอนอายุ18 8ไหนอ่ะอายุ18เข้าไปวงเพลินเนี่ยเกิดจากวงเพลินนี่หลายคนไม่ว่าจะเป็นตลกไม่ว่าเป็นนักดนตรีอะไรก็แล้วแต่เกิดมาจากที่นั่นน่ะเกิดมาจากวงเพลินนี่เยอะมากเลยนะครับพิจารณาชายจุ๋มจิ๋มพิจารณาชายจุ๋มจิ๋มอะไรบ้างพี่แดนบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็พ่อของเขาเนี่ยอะไรพ่อดมอ่ะพ่อตาคุณไม่จำชื่อพ่อตาพ่อตาเนี่ยตอนก่อนเราเล่นด้วยกันเรียกพี่โดมสมัยก่อนเนี่ยแล้วเป็นคู่ขวัญของพี่เพลินเล่นตลกกันมาก็พี่ประยงชื่นเย็นที่นักดนตรีประยงชื่นเย็นพี่แดนบุรีรัมย์อะไรพวกนี้นะก็คือพอชุดพี่เทพออกไปเนี่ยพี่น้อยก็ออกไปด้วยใช่ไหมพ่อถึงได้มาเป็นตลกเพลงคู่แทนพวกนี้แล้วก็ลากเราเข้าไปคนนี้เขาไม่ได้เกิดที่วงเพลินเขามาตายที่วงเพลินครับไปไหนแล้วพี่นั่นน่ะไม่มือเบรกพี่ปุ๊มือเบรกไปอะไรนะเขาไม่หรอกทำไมหรอกเขาทำธรรมะทำบุญมากทำบุญมากไม่น่าจะห่วงอะไรนะธรรมะธรรมโมมากอายุแกก็ป่านนี้แล้วด้วยแกจะไม่สนใจอะไรใครเลยหน้าที่ร้องเพลงก็หน้าที่ร้องเพลงจะขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายที่ขึ้นเวทีกับน้อยที่คือคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างเนี่ยที่สุดตรงนั้นแหละจริงๆล่าสุดเนี่ยผมจะได้เจอกับหัวหน้าเมื่อวันที่9เนี่ยมีคอนเสิร์ตของทางมหาลัยจันเกษมราชภัฏจันเกษมเนี่ยจัดงานให้กับเชิดชูศิลปินหนึ่งในนั้นมีหัวหน้าด้วยแต่หัวหน้าเสียก่อนหน้านั้นสักไม่กี่วันไม่รู้เกือบอาทิตย์อ่ะแล้วก็เลยจริงๆเป็นพิธีกรในงานนั้นด้วยก็ใจหายแล้วก็จริงๆตั้งใจว่าเดี๋ยวไปกราบหัวหน้าอีกสักครั้งหนึ่งเพราะโอกาสเจอกันน้อยมากมันอยู่กันคนละเส้นวงเรามาทางตลกเนี่ยบ้านแกอยู่ตรงปิ่นเกล้าถ้าเป็นแกเป็นบ้านที่สูงทรงยุโรปแกชอบปลูกทรงอย่างนั้นไงพี่สกุลน่ะจากบ้านสูงๆแล้วตอนนี้แกปลูกแล้วแกขึ้นไม่ได้แกก็ต้องมาขอน้อยไปว่าเอ้าแล้วจะขึ้นไปทำไมน้องลูกสาวเขาก็ไม่อยู่ไงเขาก็ยืนสองคนตายายทำข้าวไปก็นั่งกินกันนะคุยเรื่องสารพัดสารเพศเก่าๆนั่นแหละยังไงก็ห่วงพี่ชายให้น้อยเนี่ยห่วงพี่เทพไว้พอพี่เทพไม่ต้องห่วงเขาแล้วก็แข็งแรงมากพี่เขาก็หัวละไปตลอดปีใหม่เดี๋ยวก็ตามแกไปอยู่แล้วล่ะปีใหม่วันเกิดอะไรเงี้ยก็ไปกันหมดอ่ะเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะพูดพี่เทพก่อนนะที่แกได้ไปแบบสบายๆน่ะแต่เนี่ยเราก็ดีใจด้วยแล้วเราก็อยากจะไปแบบพี่เพลินนี่แหละไปแบบสบายๆอ่ะอืมพาไปด้วยนะฮะก็ขอให้แกไปสู่สุขภูมิที่ดีๆแล้วกันนะครับผมพี่เพลินบำแดนนะครับผมรักแล้วก็รักเสมอครับผมก็เห็นแกแต่งเพลงเรื่อยๆนะเห็นพี่แกที่แกพูดน่ะน้อยๆพี่แต่งเพลงธรรมะตอนนั้นเสร็จสำเร็จแล้วแล้วต่อมานี่เนี่ยไม่ได้รู้เพราะได้ไปเมื่อตอนปลายปีทุกปีน้อยเยี่ยมแกก็เลยไม่รู้อะไรบ้างขนาดนั้นไปแต่ส่วนมากจะคุยพี่สกุลซะส่วนใหญ่พี่เพลินไม่ค่อยพูดหรอกมาเนี่ยอ้าวน้อยมาแล้วสกุลมาแล้วอะไรเขาเรียกฝากให้จดจำหัวหน้าเพลินพรมแดนว่าเป็นศิลปินที่เนี่ยที่ดีที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณงามความดีที่ท่านสร้างเอาไว้มันจะคงอยู่อะไรฝากให้จดจำในความดีด้วยบางท่านอาจจะไม่รู้เบื้องหลังของท่านนะฮะก็ขอให้ท่านขอบคุณครับขอบคุณมากติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ